ตอนนี้คือในส่วนของคดีเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่ผู้ต้องหาได้มีการถ่ายนะครับซึ่งของเราเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหากับชั้นมาตรฐานเมื่อวานไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่สองนะครับกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้มีทั้งหมด2คนนะครับในส่วนของมาพูดถึงในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวานทางผู้เสียหายเนี่ยได้มีการประสานกับทางสถานทูตนะครับจริงๆโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ติดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ติดใจในเหตุที่เกิดขึ้นและประสงค์เข้าสู่พรบแก้เกลียดเพื่อให้สามารถจบได้ดีทั้งสองฝ่ายครับก็ถือว่าเป็นแนวที่ดีครับคือที่เท่าที่ทราบจากทางสถานทูตเนี่ยตัวเขาเองไม่ติดใจในเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่าตามกฎหมายเนี่ยจะต้องเข้าสู่พรบแก้เกลียดก่อนที่จะสามารถจบในชั้นของพนักงานสอบสวนได้ครับถ้ามีการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นยังไม่มีการพูดเรื่องค่าเสียหายครับยังไม่ได้มีการเสนอข้อเรียกร้องแล้วจากแบบนี้เราจะมีการตั้งว่าใช้ความคิดเห็นในการประคองโลกก่อนหรือว่าเป็นร่วมตัวในกรณีที่ชาวบ้านเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้หาในคดีนี้ครับเป็นแค่ผู้เสียหายในหนึ่งคดีเป็นบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ได้รับบาดเจ็บในคดีนี้ใช่ครับเป็นบุคคลอื่นครับในส่วนที่คนที่ผู้ต้องหาเป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้มีการแจ้งข้อหา2นายแล้ว2คนแล้วนะครับแล้วก็จากการพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมจากผู้เสียหายที่เรายืนยันเนี่ยพิสูจน์ทราบเพิ่มได้อีก1คนนะครับจะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทางการและการเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บไปรวมเป็น3แต่ตอนนี้แจ้งหายไปแล้ว2คนยังครับยังอยู่โอเคมันมีรายงานนะครับว่าเป็นที่จริงๆของกลุ่มทะเลาะกันจริงๆมันอาจจะมาจากการค้าบริการครับมีการนับลูกค้ามีการนับจำนวนครับในข้อมูลเนี่ยคือต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยทางตำรวจไม่ได้ละเลยทั้ง2ส่วนทั้งเรื่องการเดินทางเข้าประเทศและการมาประกอบอาชีพนะครับขออนุญาตตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทุกเคสครับนี่ขอยืนยันว่าไม่มีแน่นอนยืนยันว่าไม่มีแน่นอน